สถานการณ์น้ำท่วมใน5อำเภอของพิษณุโลกยังคงวิกฤตโดยเฉพาะที่อำเภอวังทองหลังจากน้ำในแม่น้ำวังทองล้นตลิ่งเข้าท่วมตลาดสด120ปีของอำเภอซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมีน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรประชาชนต้องนำกระสอบทรายมากั้นไว้หน้าบ้านส่วนพื้นที่หมู่2ตำบลดินทองมีน้ำท่วมบ้านเรือน150หลังบางจุดน้ำท่วมสูงถึง 1.2 เมตรเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือท้องแบนอพยพผู้สูงอายุที่ติดอยู่ในบ้านออกมายังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมเตือนให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำวังทองขนย้ายของขึ้นที่สูงเพราะปริมาณน้ำในแม่น้ำวังทองสูงเกินจุดวิกฤตส่วนถนนสายพิษณุโลกลมสักบริเวณหน้าโรงพยาบาลวังทองไปยังตำบลชัยนามมีน้ำท่วมสูง 80-100 เซนติเมตรระยะทาง2กิโลเมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพิษณุโลกพบผู้เสียชีวิต2ศพที่อำเภอเนินมะปรางและอำเภอวังทองค่ะ